ย้อนกลับไปเมื่อ1สัปดาห์ก่อนนะครับเกาหลีเหนือได้ส่งดาวเทียมจารกรรมขึ้นสู่วงโคจรนะครับตอนนี้ทํางานแล้วนะครับถ่ายภาพมาฝากท่านผู้นําแล้วนะครับก็เป็นภาพที่ท่านผู้นำเนี่ยได้ดูนะผลงานของดาวเทียมจารกรรมนี้ก็คือเป็นภาพของทางทำเนียบขาวแล้วก็เพนตากอนนะครับรวมไปถึงฐานทัพของสหรัฐที่เกาะกวมด้วยครับ สถานีโทรทัศน์ KRT ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานในวันนี้นะครับว่าคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้รับภาพถ่ายดาวเทียมทำเนียบขาวและกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่เรียกกันว่าเพนตากอนและเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐหลายลำที่อยู่ที่ฐานทัพเรือนอร์ฟอกเป็นภาพถ่ายดาวเทียมที่ถ่ายได้โดยดาวเทียมจารกรรมที่เกาหลีเหนือยิงขึ้นสู่วงโคโจรเมื่อหนสัปดาห์ก่อนครับ KRT รายงานต่อไปว่าผู้นำคิมยังได้ตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมฐานทัพอากาศแอนเดอร์เซนบนเกาะกวมดินแดนของสหรัฐอู่เรือในฐานทัพอากาศนอร์ฟอและนิวพอตของสหรัฐคือเห็นแล้วก็ในภาพนี้นะครับมีชัดเจนเลยนะครับก็คือทั้งสองฐานทัพเนี่ยมีเรือบรรทุกเครื่องบิน,บนพลังนิวเคลียร์ของสหรัฐ4ี่ลำและเรือบรรทุกเครื่องบิน,บนของสหรัชนจาจักรอีกหน่งลำครับ นับเป็นข่าวเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมชุดล่าสุดนะครับที่เกาหลีเหนือเขาอ้างว่าเขาสามารถถ่ายได้จากดาวเทียมจรกรรมดวงแรกของเกาหลีเหนือ ที่ประสบความสำเร็จในการยิงขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นเกาหลีเหนือก็เริ่มรายงานว่าผู้นำคิมได้ตรวจดูภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้จากดาวเทียมสอดแนมดังกล่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาพของกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้และฐานทัพสหรัฐในเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือก็ยังไม่ได้เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมเหล่านี้ให้เห็นนะครับดังนั้นตอนนี้อาจจะเป็นการกล่าวอ้างว่าประสบความสำเร็จ แล้วก็มีความเคลื่อนไหวตามมานั่นเองครับขณะเดียวกันค่ะทูตเกาหลีเหนือประจําสหประชาชาติหรือ UN เนะคะประทคารมกับทูตสหรัฐประจํา UN ค่ะซึ่งน้อยครั้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงเมื่อวานนี้เนื่องจากทูตเกาหลีเหนือหายหน้าไปจากการประชุม UN มาน,นานเกือบ6ปีนะคะเพิ่งจะกลับมาเข้าร่วมเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปีนี้เองค่ะ โดยลินดาโทมัสกรีนฟิลด์ทูดสหรัฐประจำยูเกับคิมซองทูตเกาหลีเหนือประจำยูเก็ปะทะคารมกันนะครับด้วยการใช้สิทธิ์พาดพิง ต่างฝ่ายก็ต่างยืนยันเลายครับว่าประเทศของตอนเนี่ยใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองโทมัสกรีนฟิลด์บอกว่าการซ้อมรบร่วมสหรัฐเกาหลีใต้เกิดขึ้นเป็นประจำแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการป้องกันตนเองด้วยส่วนคิมซองก็กล่าวหาสหรัฐคว่าคุกคามเกาหลีเหนือด้วยอาวุธนิวเคลียร์จึงเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของเกาหลีเหนือที่จะพัฒนาทดสอบผลิตและเป็นเจ้าของระบบอาวุธทิ่เท่าเทียมกันกันกบที่สหรัฐนั้นมีอยู่ ทั้งนี้คณะมนตรีความมั่นคงประชุมกันเมื่อวานนี้เพื่อหาหรือเรื่องการยิงดาวเทียมจารกรรมของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับไปที่จีนกันบ้างคุณผู้ชมคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเทียมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ